ดีค่ะสวัสดีค่ะข่าวเที่ยงไทย PBS ฝ่าวิกฤตน้ำท่วมวันนี้12พฤศจิกายน2554ดิฉันพึ่งนภาคล้องพยาบาลและคุณสิริมาทรงกลิ่นค่ะสำหรับความเดือดร้อนของชาวจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและทำให้มีข้อเรียกร้องผ่านไปยังผู้ราชการจังหวัดนนทบุรีถึงสปภ.และกทม.นะคะซึ่งเมื่อวานก็ได้มีการหารือกันค่ะซึ่งทางสปภ.ก็ระบุว่ามีการทำตามข้อเรียกร้องนะคะของชาวจังหวัดนนทบุรีที่มีการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง3แห่งแล้วนะคะส่วนการเปิดประตูระบายน้ำคลองทวีปธนาที่จะให้เปิดเพิ่มขึ้น1เมตรนะคะจากเดิมที่มีการเปิดอยู่แล้ว50เซนติเมตรทางสตพ.ก็ระบุว่าทางกทม.เนี่ยคงไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรีค่ะและณเวลานี้นะคะทางชาวจังหวัดนนทบุรีก็เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดนะคะเพื่อรอฟังคำตอบจากทางผู้ว่าค่ะซึ่งทางชาวบ้านก็มีส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่พอใจกับข้อสรุปที่ออกมาเท่าไหร่นักนะคะเนื่องจากว่ายังเห็นว่าไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนท์ตอนนี้ก็กำลังหารือกับเจ้าหน้าที่กรมชลอยู่ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนนะคะเรื่องของฝนตกและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้นะคะโดยบอกว่ามีมรสุมตะวันออกเฉียงใต้นั้นพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ทางฝั่งอ่าวไทยนะคะก็จะส่งผลให้มีฝนตกหนักแล้วก็บางแห่งนั้นมีฝนตกหนักอย่างมากนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะส่วนคลื่นลมทะเลในอ่าวไทยก็จะสูงขึ้นแนะนำนะคะบอกว่าเรือขนาดเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งค่ะโดยในวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือน6จังหวัดในภาคใต้ระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วงนี้ค่ะหลังจากที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั้นพัดปกคลุมภาคใต้ทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่ในจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการประกาศเตือนก็มีน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดและฝนที่ตกต่อเนื่องไหลเข้าท่วมบ้านเรือนครอบคลุมทั้ง11อำเภอค่ะน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดและฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องไหลทะลักเข้าท่วมถนนในหมู่บ้านและสวนผลไม้ในตำบลตะแพนอำเภอศรีบรรพตพื้นที่ลุ่มบางจุดระดับน้ำสูง50เซนติเมตรถึง1เมตรทำให้ชาวบ้านในพื้นที่กว่า300ครอบครัวเดินทางลำบากนะคะบางครอบครัวนำกระสอบทรายมาทำแนวคันกั้นน้ำป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วมบ้านนอกจากนี้ยังพบว่าน้ำป่าจากเทือกเขาและฝนที่ตกต่อเนื่องขยายวงกว้างเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มและพืชผลการเกษตรของชาวบ้านครอบคลุมทั้ง11อำเภอของจังหวัดพัทลุงแล้วและมีรายงานนะคะว่าประชาชนกว่า 1,000 ครอบครัวกำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วมในครั้งนี้ล่าสุดจังหวัดพัทลุงประกาศเตือนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอีกระรอกส่วนที่จังหวัดสงขลานะคะก็มีฝนตกต่อเนื่องค่ะทำให้ชาวอำเภอหาดใหญ่เฝ้าดูระดับน้ำในคลองอู่ตะเภาเพราะกังวลนะคะว่าน้ำในคลองจะล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนโดยขณะนี้น้ำในคลองอู่ตะเภาเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ยังต่ำกว่าตลิ่งมากค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้จะมีฝนตกหนักเนื่องจากอิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างก็จะสูง 2-3 เมตรนะคะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งระหว่างวันที่22-24ในเดือนนี้ค่ะฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วง2วันนี้นะคะก็ทำให้ชาวบ้านยอดน้ำอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เคยประสบเหตุดินถล่มจนมีผู้เสียชีวิต1คนและบ้านเสียหายกว่า10หลังเมื่อ7เดือนก่อนนะคะตอนนี้บางส่วนนั้นเริ่มอพยพออกมานอกหมู่บ้านแล้วค่ะหลังพื้นที่เชิงเขาหลายจุดนั้นได้เกิดดินสไลด์ทับหมู่บ้านและถนนนั้นได้ถูกตัดขาดติดตามรายงานจากคุณติชลาพุทธสารพันธ์ค่ะกระแสน้ำที่พัดเอาก้อนหินขนาดใหญ่ไหลผ่าใจกลางหมู่บ้านยอดน้ำตำบลเขาน้อยอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชจนทำให้เกิดแม่น้ำสายใหม่กว้างกว่า100เมตรสร้างความหวาดผวาให้ชาวบ้านทุกครั้งที่มีฝนตกเพราะความทรงจำจากน้ำป่าที่ไหลจากยอดเขาสูงที่พัดบ้านเกือบ10หลังเสียหายและมีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีกจำนวนมากทำให้ทุกวันนี้บ้านหลังใหญ่ริมเชิงเขาเหลือเพียงเต็นท์ของคนงานที่มาซ่อมแซมถนนหรือบ้านบางหลังที่ถูกน้ำพัดพังเหลือครึ่งหนึ่งเจ้าของบ้านก็ทิ้งร้างไม่กล้าอาศัย
ถึงแม้ว่าฝันร้ายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มที่เขาน้อยอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้จะผ่านพ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างธรณีวิทยาทั้งทานน้ำสายใหม่ที่เกิดขึ้นรวมถึงการเกิดดินสไลด์ในหลายจุดนั่นเองทำให้พื้นที่แห่งนี้ยังคงเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดดินถล่มซ้ำหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะร่องรอยการสไลด์ของดินบนภูเขาสูงล้อมรอบหมู่บ้านยอดน้ำกลายเป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้ชาวบ้านไม่มั่นใจมากนักเพราะทุกครั้งที่ฝนตกดินจะเกิดสไลด์เป็นทางยาวทันทียิ่งการสัญจรไปมาที่ไม่สะดวกเพราะน้ำป่าพัดถนนเสียหายและอย่างซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จบางช่วงรถยนต์ยังไม่สามารถสัญจรไปมาบางจุดต้องใช้บันไดไม้เพื่อเดินข้ามแม่น้ำทำให้ฤดูฝนปีนี้หลายคนตัดสินใจย้ายไปอยู่นอกหมู่บ้านเช่นเดียวกับครอบครัวแก้วประจุที่ปลูกบ้านติดริมแม่น้ำเตรียมย้ายออกเช่นกันหากฝนตกลงมาต่อเนื่องหลังบ้านของเขาเสียหายทั้งหลังและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีเงินพอที่จะซ่อมแซมเพราะงบประมาณที่ได้มาจากรัฐ 20,000 บาทไม่เพียงพอจึงต้องอาศัยในบ้านที่มีเพียงห้องเดียวกับ5ชีวิตส่วนห้องน้ำต้องอาศัยบ้านของเพื่อนบ้านทำธุระส่วนตัวกลัวกลัวขนาดวันนั้นมาตกประมาณ2ชั่วโมงได้ก็คลาดเหมือนกันเลยดับข้องได้ว่าถ้าว่าพุทธมันหมาก็ต้องไปก่อนบ้านฉังนี่เอาตัวรถก่อนนะแม้พื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านยอดน้ำจะอยู่ในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขานันแต่พบว่าพื้นที่รอบอุทยานซึ่งเป็นที่ลาดชันกลับเป็นสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ชาวบ้านบางคนตั้งข้อสังเกตว่าทำให้เกิดปัญหาดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากเพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่ดูดซับน้ำดิฉิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงานสถานการณ์น้ำท่วมย่านฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครแม้ว่าบางพื้นที่จะลดลงแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะที่ยังคงวิกฤตโดยเฉพาะย่านพุทธมณฑลทั้งในเขตจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมเนื่องจากระดับน้ำในคลองทวีวัฒนายังสูงขึ้นติดตามจากคุณสัตคุณดำเกลียงนะคะรายงานจากถนนพุทธสาครอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะคุณสัตคุณเชิญค่ะขอบคุณครับคุณสิริมาครับหลายๆพื้นที่นะครับที่ยังมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะย่านพุทธมณฑลสาย2สาย3สาย4ต่อเนื่องจนถึงสาย5น้ำยังคงท่วมสูงนะครับประชาชนที่นี่ยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากเพราะว่าน้ำหลักๆนะครับทั้งจากคลองมหาสวัสดิ์และคลองทวีวัฒนาเองยังคงเพิ่มสูงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าบางส่วนได้ลดลงนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมระดับน้ำนั้นยังคงสูงอยู่ครับสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณเพชรเกษมนะครับตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย5จุดนี้น้ำยังถือว่าค่อนข้างวิกฤตนะครับเนื่องจากยังท่วมสูงเกือบ1เมตรแม้แต่รถของทหารก็ยังไม่สามารถสัญจรเข้าไปได้ต้องใช้เรือลำเลียงอาหารและน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ติดอยู่ด้านในนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากเพราะรถบรรทุกไม่สามารถวิ่งรับส่งได้ชาวบ้านที่นี่บางคนนะครับต้องนั่งเรือรับจ้างเมื่อนั่งเรือรับจ้างแล้วนะครับก็มีค่าใช้จ่ายสูงโดยเฉพาะเรื่องของการเช่าเรือบางคนต้องหยุดทำงานมากว่า1สัปดาห์แล้วและก็ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงน้ำท่วมครับก็ผมไปวันนั้นวันเดียวครับก็300ก็ไม่ไหวสู้ไม่ไหวครับไปนอนโรงงานก็ลำบากห้องน้ำนี่ก็เข้าข้างล่างเข้าไม่ได้ลำบากมากค่าแรงที่ได้กับค่ารถเนี่ยคุ้มกันไหมไม่คุ้มนะครับค่าแรงได้220ค่าเรือ300ครับวันตอนนี้ก็คือต้องหยุดทำงานเลยก็หยุดครับแล้วเขามีข้อบังคับว่าถ้าใครไม่ไปผมก็เลยอยากจะถามว่ามีสิทธิ์ไล่ผมออกไหมก็ตั้งแต่วันที่1ครับระดับน้ำเป็นไงบ้างก็ระดับน้ำก็อยู่ระดับหน้าอกนะครับต้องมีแนวโน้มจะลดลงไหมครับก็มีลดลงมาหน่อยนึงครับลดประมาณที่ลดประมาณสัก10กว่าเซนนะครับชีวิตความมันอยู่ลำบากยังไงบ้างลำบากครับเข้าออกวันๆนึงก็เรือก็60บาทเข้าออกก็120บาทต่อวันนะครับไปกลับทำงานส่วนบริเวณพุทธมณฑลสาย2สาย3และสาย4น้ำลดลงบ้างนะครับรถบรรทุกและรถกระบะสามารถสัญจรได้โดยเฉพาะบริเวณถนนเพชรเกษมตัดกับพุทธมณฑลสาย4หรือแยกสาครเกษมจุดนี้รถเมย์ของขอสมกสามารถวิ่งให้บริการได้ในบางจุดนะครับขณะที่ตั้งแต่4แยกพุทธมณฑลสาย4หรือว่าแยกสาครเกษมนี่แหละครับที่จะมุ่งหน้าไปยังตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน้ำยังท่วมสูงประมาณเกือบครึ่งเมตรนะครับรถเล็ก
ยังไม่สามารถผ่านไปได้ต้องใช้รถกระบะยกสูงหรือรถ4 wheel ผ่านไปเท่านั้นนะครับประชาชนยังต้องอาศัยรถทหารหรือว่ารถโดยสารประจำทางเดินทางเข้าออกขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ของแขวงการทางจังหวัดสมุทรสาครได้ทุบเจาะเกาะกลางถนนตั้งแต่4แยกพุทธมณฑลสาย4ไปจนถึง4แยกอ้อมน้อยหลายจุดนะครับเพื่อระบายน้ำจากฝั่งพุทธมณฑลให้ผ่านไปยังฝั่งบางแคเหนือโดยคนในพื้นที่เองก็บอกว่าเข้าใจนะครับถึงการทำลายเกาะกลางถนนเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของคนอีกฝากหนึ่งครับก็คือได้ช่วยเหลือฝั่งนู้นได้มากอะน้องมันก็ดีอ่ะมันดีอ่ะแต่กรณีที่ว่าของเรารับได้หมดทางฝั่งนี้นะเพราะมีการป้องกันอย่างดีนะฮะเราจะรู้ก่อนล่วงหน้าว่าเขาจะทุบเขาจะบอกว่าโอเคฝั่งนู้นน้ำมันเยอะมากเลยเพื่อจะลายมาทางนี้มากแล้วทางนี้ก็จะต้องป้องกันของเราเองไงกันยังไงคือพี่จะสูบน้ำกันตรงช่วงหน้าที่ทำงานเนี่ยกั้นน้ำไม่ให้เข้าไปมากไม่ให้เสียหายในที่ทำงานมากก็ถือว่าแบ่งกันไปแบ่งกันไปถามว่าเพิ่มมากไหมก็ไม่มากเท่าไหร่พี่ประมาณ10เซนเท่านั้นครับครับผมไม่มากชาวบ้านก็รับสภาพมันได้ก็ต้องรับสภาพไปครับเพราะว่าทางนู้นมันสูงมาทางนี้ก็ฝั่งนี้ก็รับไปเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองครับครับผมไปดูกันที่ปลายน้ำกันบ้านนะครับบริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มแบนหรือว่าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจุดนี้เป็นประตูระบายน้ำด่านสุดท้ายจากคลองภาษีเจริญก่อนจะออกสู่แม่น้ำท่าจีนและออกสู่ทะเลนะครับเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนอย่างต่อเนื่องโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด60นิ้ว6เครื่องและสูบน้ำท่อพญานาคอีกเป็นจำนวนมากนะครับทำให้ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงขณะนี้ประตูระบายน้ำกระทุ่มแบนสามารถระบายน้ำได้ถึงวันละ35ล้านลูกบาศก์เมตรครับจะเห็นได้ว่าน้ำด้านนอกประตูระบายน้ำยังสูงกว่าด้านในประตูระบายน้ำประมาณเมตรกว่านะครับนายประสงค์อินดนตรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญยอมรับว่าเป็นห่วงในช่วงระหว่างวันที่25ถึง27นี้นะครับซึ่งเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงอาจทำให้การระบายน้ำจากคลองภาษีเจริญลงสู่แม่น้ำท่าจีนและออกสู่ทะเลนั้นอาจทำได้ล่าช้านะครับจุดที่เราสดอยู่ตรงนี้อยู่บนอาคารสูงแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่ชั้นที่7จะเห็นได้ว่าข้างหลังผมนะครับเป็นบริเวณถนนสาครเกษมนะครับสาครเกษมก็คือเป็นถนนพุทธมณฑลสาย4นะครับเมื่อตัดผ่านกับถนนเพชรเกษมบริเวณแยกสาครเกษมอีกฝั่งพุทธมณฑลฝั่งเพชรเกษมหมายความว่าอยู่ในเขตของกรุงเทพมหานครเมื่อถนนเส้นนี้นะครับผ่านแยกเพชรเกษมมาแล้วก็จะเป็นชื่อถนนสาครพุทธสาครนะครับอยู่ในเขตอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจุดนี้ตลอดทั้งสายนะครับน้ำยังคงท่วมนะครับค่อนข้างระดับน้ำมันอยู่ที่ประมาณเข่าถึงขานะครับในบางจุดรถยนต์เองก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้ซึ่งจุดนี้ทั้งหมดนะครับทั้งแถบนี้นะครับไปจนถึงพุทธมณฑลสาย5จนไปถึงอำเภอสามพรานจุดนี้เป็นจุดที่เรารายงานไปสักครู่นะครับพุทธมณฑลสาย4สาย5หมู่บ้านหลายแห่งหมู่บ้านชุมชนบ้านเอื้ออาทรในพุทธมณฑลสาย5หมู่บ้านประพัฒน์สอนวิลล่าก็เป็นบ้านหนึ่งนะครับที่ขณะนี้น้ำยังท่วมสูงกว่า1เมตรซึ่งสถานการณ์ที่นั่นครับเราจะกลับมาติดตามภาพบรรยากาศเหล่านั้นซึ่งขณะนี้ทีมงานของเรากำลังเดินทางลงพื้นที่จุดที่กำลังวิกฤตณจุดนั้นอยู่ครับทั้งหมดคือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในครึ่งวันนี้ครับคุณสิริมาครับขอบคุณคุณสัตว์คุณค่ะ